สวัสดีครับข่าวคราวของรายการเกมวันนี้ที่จะพูดคุยกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ NBA In Season Tournament เดิมนะครับที่ตอนนี้ได้สปอนเซอร์เข้ามาจากสายการบินดูไบนะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็น Emirates Dubai Cup ซึ่งเริ่มการแข่งขันเนี่ย13พฤศจิกายนนะครับเป็นวันแรกแล้วก็รู้สึกว่า NBA นั้นจะพยายามโปรโมทกันเป็นพิเศษเลยคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าไอ้การแบ่งกลุ่มนั้นมันเป็นยังไงกันบ้างกฎกติกาปีที่แล้วเราก็เห็นกันมาแล้วใช่ไหมครับว่าเวลาที่มันเป็น In Season Tournament เนี่ยซึ่งปัจจุบันก็คือ Emirates NBA Cup พื้นสนามพื้นคอร์ตเนี่ยมันก็จะสีสันแปรนทีเดียวแปลกตาออกไปแล้วท้ายที่สุด LA Lakers ก็กลายเป็นแชมป์นะครับปราบ Indiana Pacers ไป123-109เมื่อวันที่10ธันวาคมแข่งกันที่เวกัสนะครับตอนนั้นเลบรอนเนี่ยทำไป24แต้มก็ได้กลายเป็น MVP ไปส่วนรอบชิงปีนี้จะแข่งที่18ธันวาคมที่เวกัสเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การที่เอารูปแบบแบบนี้มาแข่งเนี่ยมันเป็นการเติมน้ำจิ้มเพราะอะไรเพราะเดิมทีเนี่ย NBA มันแข่งกัน82นัดผู้เล่นก็จะเรื่อยๆมาเรียงๆกว่าจะเอาจริงเอาจังกันนู่นแล้วครับหลังจาก All Star ก็คือประมาณเดือนกุมภาพันธ์NBA เขาเลยต้องการให้มันมีความเอาจริงเอาจังมากขึ้นก็เลยใส่ในลูกเล่นนี้ลงไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกมันก็ทำให้เกิดความสนุกตลอดเดือนพฤศจิกไปจนถึงธันวาคมด้วยซ้ำไปส่วนในความคิดที่บอกว่ามันควรให้รางวัลกับทีมที่เป็นแชมป์มากกว่านี้หน่อยนะให้การันตีในการเข้ารอบ NBA ก็บอกว่ามันไม่ดีหรอกเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวไอ้ทีมไหนมันเป็นแชมป์ตั้งแต่ธันวาใช่ไหมครับมันก็ปล่อยกีว่างไม่เล่นเลยซึ่งแบบนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ลีกต้องการแล้วปีที่แล้วเนี่ยเลเกอร์ก็กระสือกระสนเข้ารอบได้นะครับในฐานะทีมจะเพลย์อินส่วนเพเซอร์นั้นก็เข้ารอบเพลย์ออฟอย่างวุ่นวิดเหมือนกันก็กฎกติกาการแบ่งทีมในแต่ละโซนเนี่ยก็เคยบอกกันไปแล้วนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันเนี่ยว่าเขาเอาผลงานซีซั่นที่แล้วนี่แหละเอาพวกอันดับ1ถึงอันดับ3นะครับมาอยู่ในโถ1 4ถึง6มาอยู่ในโถ2แล้วก็7ถึง9อยู่ในโถ3 10ถึง12มาอยู่ในโถ4แล้วก็13ถึง15ก็อยู่ในโถที่5พอจับติ้วออกมาเสร็จก็จะแบ่งออกมาเป็นกลุ่ม A B และ C ของฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกการเข้ารอบคุณต้องเป็นแชมป์กลุ่มสถานเดียวเลยนะครับอันดับ1สถานเดียวเลยแล้วก็ในฝั่งตะวันออกและตะวันตกเนี่ยเขาจะให้รางวัลปลอบใจกับไอ้ทีมที่2ที่ดีที่สุดนะครับถึงจะได้เข้ารอบไปก็มี4ทีม4ทีมก็มาจับชนกันในตะวันออกนี่แหละตะวันตกก็มาชนกันแล้วก็แข่งแบบน็อกเอาท์เลยนะครับไปจนกระทั่งถึงในชิงชนะเลิศซึ่งมันก็สนุกดีเพราะว่าทำให้มันมีสีสันเพิ่มขึ้นมีคนพูดถึง NBA เพิ่มขึ้นแล้วกลุ่มปีนี้มันเป็นกลุ่มที่น่าสนใจอย่างทางตะวันตกกลุ่ม4เพราะว่ามีทั้งเดวินนักเก็ตที่มีนิโคลาโยคิชมีอย่างดัลลัสเมเวอริกที่มีอย่างคาร์รีเออร์วิงอยู่แล้วลูก้าดอนเชลชูแล้วเราเคลย์ทอมสันเข้ามาเติมอีกเพลิแกนก็มีซาอูลวิลเลมสันวอริเออร์ก็ยังมีสเตฟเคอร์รี่ยังอยู่แมฟฟิคกริสลีย์จามารานเนี่ยหายเจ็บกลับมาละถือว่าเป็นกรุ๊ปออฟเดทก็ว่าได้แล้วแถมวันแรกที่มีการแข่ง NBA Cup นะครับ13พฤศจิกายนเนี่ยเคลย์ทอมสันก็ต้องปะทะกับวอริเออร์ทีมเก่าของเขาอีกต่างหากด้วยโดยการแข่งของ NBA Cup เนี่ยครับจะแข่งทุกวันพุธเวลาบ้านเรานะครับวันที่13วันที่20วันที่27พฤศจิกายนแล้วก็วันที่4ธันวาคมกับทุกวันศุกร์ครับ16 23 30พฤศจิกายนแล้วก็รอบน็อกเอาท์เนี่ยที่เอาเข้าไปฝั่งละ4มันก็เป็น8ทีมใช่ไหมครับก็คือวันพุธที่11ธันวาคมกับพฤหัสที่12ธันวาคมเดิมพันไม่ใช่น้อยนะครับทีมที่เป็นแชมป์เนี่ยคุณกดคนละนะ 500,000 เหรียญหรือ18ล้านบาทพวกผู้เล่นแบบตัวที่เป็นตัวล่างๆเนี่ย18ล้านบาทเยอะมากนะครับแล้วก็รองแชมป์ก็ 200,000 เหรียญ 7.2 ล้านบาทแพ้ในรอบรองนะครับได้คนละแสนเหรียญหรือประมาณ 3.6 ล้านบาทถ้าแพ้ในรอบ8ทีมก็รับคนละประมาณ 50,000 เหรียญหรือ 1.8 ล้านบาทนี่ก็คือการอธิบายคร่าวๆสำหรับ Emirates NBA ครับที่กำลังจะเริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายนเอามาให้ได้ติดตามกันนะครับ